โอ้โหโทรศัพท์ของท่านที่จะเข่านะครับดูดิโทรศัพท์นี่มันเข่าจริงเลยโทรศัพท์ยังเข่าเลยเฮ้ชอบชอบซันคงมันชอบอย่างเงี้ยโอ้โหมันดีจริงๆเลยมันดีมากมันโคตรดีเลยครับทุกคน มันดีมากครับคือโคตรสวยอะครับกำแพงขาวมากเลยอะครับดูดิกำแพงแบบโอ้โหว่าพอเถอะแม่งโรคจิตจังวะสวัสดี FC ทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาทำในสิ่งที่นักแคสเกมโรบล็อกคนอื่นเขาก็ทำกันทุกคนนะครับก็คือรีวิวผลปัญญาอ่อนอุ๊ยคือถ้าผมจะทำรีวิวผลเนี่ยมันง่ายไปนะครับผมก็จะมาตรงๆก็คือรีวิวผล อะไรเยอะวะ ก็ตรงๆก็คือรีวิวผลนะครับแต่การรีวิวผลของผมก็คือผลเนี่ยผลนี้นะครับเป็นผลที่ทุกคนอาจจะรู้แล้วแหละเพราะมันเพิ่งอัปเดตมาประมาณวันนึงแล้วแหละเพิ่งอัปเดตประมาณวันนึงแล้วนะครับแล้วก็ไอ้ผลนี้เป็นผลฟินิกผลที่ผมคิดว่าฟาร์มดีรองจากผลสั่นอันนี้กูไม่รู้นะไม่เคยได้ผลสั่นแต่ก็ตอนนี้เราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าชื่ออะไรวะกาวพีทใช่ก็เป็นแบบคนไทยสร้างนะครับซึ่งผมก็เพิ่งเล่นประมาณ2นาทีเองครับแต่ว่าเวลพันเอาตรงๆเวลพันนี่คือผมเปิดโปรฟาร์มนะครับจริงๆแล้วเกมนี้มันเปิดโปรฟาร์มได้นะครับกูเพิ่งเล่นเอาตรงวิธีการฟาร์มของพี่นะครับแรกๆผมก็ใช้ผลสายฟ้านะครับแล้วก็มีน้องๆมาแบกนะครับแต่เอาตรงแล้วเนี่ยผลสายฟ้ามันฟาร์มไม่ดีเท่าผลปีศาจนี้นะครับก็คือผลฟินิกแต่ผมฟินิกก็อัปเดตมาใหม่ในวันนี้เลยนะครับรู้ว่ามันจะฟาร์มได้โกงแค่ไหนนะดูเป็นไงท่าบินแม่งกูนึกถึงวันนึกถึงอะไรวะโอ้คิงพีทแรกๆนะครับคิงพีทแรกๆเนี่ยท่าบินของฟินิกก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้แหละก็ที่ฟาร์มของผมนะครับก็คือผมจะบินมาหาไอ้ทำไมสแตทกูรีเองไอ้เหี้ยเกมแม่งเอ้ยเกมสแตทกูรีเองไอ้สัตว์มาทุกคนจะได้ดูว่าผมเอาสแตทยังไงนะครับเดวิลโพสต์ผมอัพ 4,000 นะครับตอนนั้นก็เลือดเลยนะครับเลือดผมก็อัพหมดเลยไอ้เหี้ยสแตทมารีเองอะไรวะเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็จะมาทำให้ทุกคนดูหน่อยว่าผมเนี่ยรักทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ด้วยก็วิธีการฟาร์มนะครับบางคนอาจจะเริ่มฟาร์มไอที่กระต่ายงงๆนี่นะครับซึ่งไอนี่มันก็เป็นจุดฟาร์มวันนี้กูมาทำเลยวะอ๋อวันนี้ผมมารีวิวผลฟินิกนะครับก็ตัวมันก็โกงนะดิทีเดียวแตกนะก็โอ้โหไม่แตกได้ไงแหละสแตท 4,000 เพราะว่าสแตท 4,000 ก็วันช็อตวันช็อตไอพวกนี้ได้เกือบหมดแล้วนะโอเคแล้วมาดูว่าอยู่รูปผมก็มีนะไฮคิราชันผมก็มีครับเป็นไงกูเพิ่งเล่นได้2นาทีกูเติมละแปลเราไปดูที่ไอ้บอสกระต่ายโง่ๆนะครับว่าเราสามารถวันช็อตมันได้หรือเปล่าหรือมาตีกี่ครั้งมันถึงจะตายนะแล้วซึ่งผมฟินิกเป็นผลที่เขาบอกว่ามันตีดูดเลือดนะเป็นผลที่อะไรสเตมิน่าคุณลดได้ไงไอ้ปกติไม่เห็นลดอะไรสเตมิน่าลดเหรอวะฮะกูกูเซตสปาวกันแล้วกันทำไมมันลดอ่ะปกติไม่เห็นลดอ่ะเฮ้ยกูงงว่ะเฮ้ยเกมเพิ่งอัปเดตบ่มึงอัปเดตกระตันหันแบบนี้ไม่ได้นะดูดิโอ้โหผมฟินิกกูไม่เกียนเลยแม่งเมื่อกี้ยังโหดอยู่เลยแม่งดูดิกูปีไม่ตายละอ๋อมันเป็นอย่างนี้เลยครับมันก็โกงอย่างนี้แหละเป็นไงสแตท 4,000 นะเนี่ยเผื่อไอ้คิดราชันไปเอาเผื่อไปได้โอ้จบเลยครูดาวนานจัดไอ้คิดราชันข้อเสียคือครูดาวนานจัดให้แอดมินดูอยู่นะครับให้ครูดาวเร็วๆหน่อยไม่ได้หรือเป็นไงนี่ครับก็ฟาร์มทีก็ค่าตายทีก็เลเวลขึ้นมาตั้งเยอะเลยนะครับและพอทุกคนฟาร์มเสร็จนะครับพอฟาร์มไอ้กระต่ายงงๆนี่เสร็จนะครับให้ทุกคนเปลี่ยนเซิร์ฟถ้ามีเซิร์ฟ VP มันจะง่ายนะครับก็คือให้เราออกเข้าใหม่นะแล้วก็ขึ้นมาตีเรื่อยๆนะครับกว่าทุกคนน่าจะรู้ได้แหละแต่ก็ผมก็มาบอกสำหรับคนที่ยังไม่รู้แล้วกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ด้วยขอบคุณครับผลแสงฟินิกซ์เพิ่มการตันของเลเวลเพิ่มการตันของเงินแก้ไขบั๊กเลเวลเกาะใหม่อันนี้คืออัปเดตเวอร์ชัน 0.15 นะผมไม่รู้ว่าเกมนี้มันเปิดได้ประมาณกี่วันแล้วนะครับแต่เท่าที่ผมลองเล่นดูนะครับมันก็สมชื่อจริงๆเลยนะครับกาวพีทนะครับแต่ก็สนุกดีปะวะผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรให้น่าเล่นอ่ะแต่ผมเป็นคนเล่นเยอะมันก็น่าสนุกดีแล้วผมก็ลองมาเล่นมันก็สนุกดีนะครับเพราะฉันอย่าเพิ่งด่ากูฟังกูพูดให้จบก่อนไอ้บินเอ้าเปิดไฮคีไม่ได้โอ้โหโอเคครับบินขึ้นไปใหม่ครับก็วิธีการฟาร์มให้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับแต่คนที่สเตมิน่ายังแบบ
สแตมิน่ากูรีเออีกแล้วทุกคนดูดิไอ้เหี้ยฮะมันเป็นอะไรของมันวะถ้าแอดมินดูอยู่นะครับมึงอัปเดตตรงนี้ก็ได้นะครับแบบสแตมิน่ามันรีเองอ่ะดูดิทุกคนสแตมิน่ามันรีเองอะครับรียังตอนนี้เรียงอ๋อยังไม่สเตมิน่ามันรีเองอะเพราะอะไรวะน่าจะเป็นเพราะบั๊กของเกมนะครับเพราะเกมก็เพิ่งเปิดมาได้ไม่นานนะครับก็ไม่เป็นไรก็ช่างมันแล้วกันก็ตรงๆนะมันก็เป็นข้อเฮ้ยมึงก็รีบตีกูจังเลยเนาะไอ้บอทโง่ฮะตีมันตีแรงจังอะมึงอัปเดตป่ะนี่แอดมินอัปเดตป่ะทำไมมันตีแรงจังนั่นถ้าฟินิกซ์นะครับนี่เป็นผลที่ฟาร์มได้ดีที่สุดแล้วนะครับถ้ามีไฮคิราชันนี่เราจะทำกับเกือบตายกูเพิ่งโมเลยวันฟาร์มดีก็ถ้ามีผลฟินิกซ์นะครับจะทำให้เราฟาร์มง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับถ้าไม่มีผลสั่นก็ผลฟินิกซ์นะครับแต่บางคนก็ผลฟินิกซ์ดีกว่านะสำหรับผมก็ผลฟินิกซ์มันดีกว่านะครับสามารถวันช็อตได้เลยนะครับถ้าอัพสเตตประมาณ 7,000 อะไรเงี้ยนั่นไงเป็นไงซึ่งตอนที่เราตีไปแล้วนะครับมันจะทำดาเมจประมาณว่าให้บอสไหลให้บอสมันไหลตายเข้าใจไหมเดี๋ยวเซิร์ฟทำให้ดูแล้วผมลืมบอกไปอย่างนึงเลยนะครับว่าผลฟินิกซ์เนี่ยมันตีแล้วมันดูดเลือดรูดเลือดมันดูดเลือดได้ด้วยนะครับเปิดกูเลยเนาะคือมันดูดเลือดได้ด้วยนะครับแล้วก็ดูดแบบโคตรโกงนะครับดูนะ3 2 1เฮ้ยอยู่ดีก็โคดูดเลือดโคตรโกงเลยแม่งโคตรโกงเลยเนี่ยครับมันดูดเลือดอ่ะกูโดนไอ้2ลุมตีเมื่อกี้ดูครับดูเห็นไหมมันดูดเลือดโคตรโกงอ่ะคือแบบโกงอ่ะครับเนี่ยดูดิเลือดเต็มอ่ะครับตีทีเดียวเลือดเต็มเลยไอ้เหี้ยกูเวอร์จังวะดูนะดูอีกรอบนะคว้าถึงเลือดเต็มโอ้โหโคตรโกงเลยมีผลอะไรโกงกว่านี้ไหมครับ10เต็ม10ครับเป็นไงโอ้โหโคตรโกงเลยแม่งโอเคก็หลังจากที่ผมได้ลองเล่นประมาณคนก็น่าจะรู้นะครับว่าไอ้เกมเนี่ยมันไม่มีเสียงกระโดดดูดิเนี่ยครับตอนเรากระโดดรอบแรกมันมีเสียงแบบฟึบเนี่ยเห็นไหมมันมีแต่มันไม่มีเสียงแบบฟึบฟึบมันไม่มีเพราะฉะนั้นผมจะพากให้นะครับทุกคนดูปิ้วพอเหอะปัญญาอ่อนแล้วก็นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าเราสามารถทำให้บอสมันไหลตายได้หรือเปล่านะเฮ้ยมึงใจเย็นนี่มึงก็รีบตีจังเลยเนาะมาโอเคทุกคนดูนะครับสังเกตว่าดาเมจมันจะไหลไปนิดนึงโอ้ไม่ใช่สกิลนี้ปุ๊บดูน่าเห็นไหมสักดาเมจมันไหลไปนะครับมันไหลไปนิดเดียวนะครับแล้วก็ไม่ใกล้ใช้ไฮคิสังเกตไปไฮคิราชันนี่ว่ะแล้วก็ตีครับเนี่ยสกิลอาจจะทำให้เนี่ยเลือดมันจะไหลลงไปนิดนึงเห็นไหมมันไหลทีละ 30,000 เลยนะครับเมื่อกี้นี่ถือว่าเป็นผลที่โกงที่สุดแล้วนะตอนนี้นะครับคือโคตรโกงแต่ PVP ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าแล้วเกมนี้มันเหมาะ PVP หรอวะเกมนี้ไม่น่าจะเหมาะกับ PVP นะครับน่าจะเป็นแนวฟาร์มไปก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะมีคนเอา PVP หรือเปล่าเดี๋ยวพี่จะเปิดตำนานเห็นไหมเราฟาร์มทีเนี่ยถ้าเวลทุกคนน้อยนะครับมันจะขึ้นมาเป็น100เลยนะครับแต่สำหรับพี่ก็ขึ้นมาทีละ70 80ป่าวะกูไม่ดูเมื่อกี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับซึ่งสเตตผมอัพแค่ Devil Food 4,000 ก็พอนะครับซึ่งถ้าจะอัพเยอะกว่านี้ผมว่ามันไม่ค่อยจำเป็นนะครับก็วิธีฟาร์มก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วผมไม่รู้ว่าไอ้ผมฟินิกซ์มันมีกี่สกิลก็น่าจะมี3สกิลแหละมีอะไรนะมี E มี E มี R มี F แค่นี้แหละครับมีเท่านี้แหละท่าบินแม่งกูนึกว่าไอรอนแมนดูดิไม่มีเสียงกระพือปีกด้วยเดี๋ยวจะพากให้ฮะปัญญาอ่อนก็ได้ข่าวว่าไอ้แมปนี้นะครับตรงๆนะตั้งแต่กูเล่นเกมเนี่ยกูไปไม่กี่เกาะเองนะครับทุกคนผมเกาะแรกใช่ไหมเกาะแรกตรงนี้ผมไปเกาะแรกมาเกาะนี้มาเกาะนี้เกาะนี้แล้วก็ข้างบนซึ่งเกาะนี้กูยังไม่เคยไปเลยเกาะไหนเกาะใหม่อ่ะเกาะนี้เหรอสองเกาะนี้เกาะใหม่เหรอช่างมันแล้วกันนะครับแล้วก็มาสุ่มผลดูเวลาจะได้ผลอะไรกันนะครับทุกคนเรนดอมฟุตวิดมีฮะผลแสงดีไหมอ่ะผลแสงอัปเดตมาใหม่ใช่ไหมทุกคนก็แล้วผมไม่เอาแล้วกันนะครับผมจะทิ้งไว้เลยแล้วกันทิ้งแล้วเอาผมพิศาจหายเอากูจะทิ้งเล่นๆเอาไอเวนเอามึงเอาคืนมาดีเฮ้ยแอดมินโอแอดมินรักไปแน่เลยแอดมินขโมยของพี่ไปครับทุกคนเกินไปละกูทิ้งเล่นๆแล้วค่อยไปเก็บมาใหม่เนี่ยไปจริงมึงเอาของกูไปใช่ไหมเอาเหรอฮะมึงเอาเหรอเอาคืนมาโอ้ทุกคนมันขโมยของกูเสียดายเลยว่ะแม่งเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับถ้าใครชอบหรืออยากให้ผมมาเล่นแมปนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำอีกกูหกเด็กแล้วก็ถ้าถึง 1,000 ไลค์ผมก็จะมาเล่นอีกนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมาทำคอนเทนต์อะไรในแมปนี้นะครับแล้วสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย